1 2กีฬา2จริงปะเนี่ยเขาใส่เลยเจอผมซีเกมในปีนี้โอเคครับเรียบร้อยรู้สึกโล่งค่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าวันนี้เป็นเกมที่กดดันมากค่ะทุกคนแบบสูสีกันมากเลยน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบบคอยให้กำลังใจตลอดว่าแบบหนูทำได้อะไรอย่างนี้หนูก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยค่ะว่าหนูจะสามารถกลับมาชนะได้หนูก็คิดว่าตีตามเกมปกติค่ะเพราะว่า3วันที่ผ่านมาหนูเล่นได้ดีอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าเล่นไปแบบเดิมก็จะดีเหมือนเดิมค่ะอยากขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่สนับสนุนหนูมาโดยตลอดค่ะมันก็โอเคดีใจมากเลยครับได้ได้มาถึงขนาดนี้เลยครับครับผมอยากจะขอบคุณพ่อแม่เพื่อนๆน้องๆแล้วก็แล้วก็ปอๆที่ที่อยู่ข้างในครับ